หลังจากที่บอสธงชัยประสงค์สันติหอบค่ายละครพอดีคำย้ายจากช่อง7ไปร่วมงานกับช่องวัน31และเปิดทางให้ลูกชายไทยแผ่นดินประสงค์สันติเข้ามาโชว์ฝีมือและเปิดตัวละคร4เรื่อง4รสได้แก่เพลงรักเจ้าพระยาเรตติ้งตอนจบ 2.6 เลดี้บานฉ่ำเรตติ้งตอนจบ 1.7 พายุทรายเรตติ้งตอนจบ 3.9 ห้องสุดท้ายหมายเลข 6 เรตติ้งตอนจบ 1.2 จากเรตติ้งดังกล่าวงานนี้ต้องบอกเลยว่า4เรื่องแรกทางช่องวัน31ยังไม่มีเรื่องใดที่ประสบความสำเร็จโด่งดังเป็น Talk of the Town เหมือนตอนอยู่ช่อง7เรียกว่าฟอร์มตกไปเยอะพอสมควรเหมือนทำอาหารแต่เสรีไม่ตรงกับผู้บริโภคเนื่องจากฐานคนดูช่องวัน31ส่วนใหญ่มักจะชอบละครรสแซ่บๆอาทิสงครามนางงามเมีย2018ใบไม้ที่ปลิดปลิวและล่าสุดกระเช้าสีดาที่ดังเป็นไวรัลทั่วประเทศและในปี2564ก็ยังไม่มีการเปิดโผละครเรื่องใหม่ของพอดีคำแต่อย่างใดหากย้อนดูผลงานที่ผ่านทางช่อง7จะเห็นได้ว่าละครของพอดีคำนั้นสตาร์ทสูงตั้งแต่ตอนแรกที่ออกอากาศและมักจะได้เรตติ้งเกือบ2หลักในช่วงโค้งสุดท้ายเพราะมีแฟนคลับขาประจำอย่างหนาแน่นอีกทั้งช่อง7มักจะส่งบทประพันธ์ที่เป็นแนวภูธรหรือแนวที่ค่ายถนัดให้ผลิตเหมือนกับการทำอาหารที่เสิร์ฟตรงกลุ่มเป้าหมายคนกินก็ติดใจและกินต่อเรื่อยๆปิดทั้งช่องยังอนุมัติละครให้ผลิตมากที่สุดและมักส่งพระนางตัวท็อปให้เลือกเสมอด้วยผลงานที่มีคุณภาพแบบคงเส้นคงวาทำให้พอดีคำขึ้นเป็นค่ายละครเบอร์หนึ่งของช่อง7ไปโดยปริยายแถมยังเป็นค่ายที่มักจะกวาดรางวัลมากที่สุดเมื่อมีชื่อเข้าชิดังนั้นจึงไม่แปลกที่ปัจจุบันเรายังเห็นผลงานของพอดีคำกลับมารีรันที่ช่อง7หลายเรื่องงานนี้ก็ต้องมาคอยดูกันต่อว่าละครเซตใหม่ของพอดีคำกับตลาดใหม่อย่างช่องวัน31จะกลับมาท็อปฟอร์มอีกได้ครั้งได้หรือไม่